สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่า3คุณครูประถมศึกษาเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2507คุณครูทั้ง3ท่านเป็นคนบ้านขวาวแต่ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านหนองตื่นซึ่งห่างจากบ้านขวาวประมาณ4กิโลเมตรประกอบด้วยคนกลางคือครูใหญ่บุญเที่ยงพันธุกูลคนทางด้านซ้ายมือคือคุณครูเบงพันธุกูลซึ่งเป็นภรรยาของครูใหญ่บุญเที่ยงคนทางด้านขวามือคือคุณครูบัวพาแสงสีพลที่โรงเรียนวัดบ้านหนองตื่นตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคาม